ครับได้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยมีการส่งเสริมเม็ดเงินไทยแลนด์จะเห็นว่าโครงการหลักๆที่ทางสภาอุตสาหกรรมเองอยากจะมีส่วนร่วมเพื่อให้ใช้สินค้าทำในประเทศไทยในโครงการใหญ่ๆของรัฐเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้พยายามประสานกับหน่วยงานกระทรวงที่ควบคุมการก่อสร้างกระทรวงคมนาคมแล้วก็ได้มีการกำหนดพยายามกำหนดเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในโครงการของภาครัฐนั่นนะครับคนที่จะกำหนดทีโออาร์จะใช้วัตถุดิบอะไรนั่นก็เป็นเรื่องทางกรมบัญชีกลางก็มีส่วนเราก็ได้ประสานกันไปจนในที่สุดก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบินนั่นก็จะมีการใช้วัสดุจากเมืองไทยจำนวนมากนะครับแล้วเรื่องที่สองนะครับทางรัฐบาลชุดนี้ก็เข้ามาบริหารประเทศมันมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างจากทั่วโลกนะครับว่าประเทศไทยนั้นรัฐบาลที่เริ่มมีการเลือกตั้งขึ้นมานั้นจะมีการนโยบายอย่างไรซึ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องพยายามชี้แจงให้กับนักลงทุนต่างๆให้เกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทยให้ได้เราก็ได้ทำการต่อเนื่องโดยตัวผมเองก็ได้มีโอกาสพบกับทางทูตประเทศต่างๆไม่ว่าทูตสหรัฐอเมริกาทูตประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการต่างๆจากหลายประเทศเข้ามาพบผมก็ได้พยายามสื่อสารให้ทั้งทูตแล้วก็ทั้งนักธุรกิจของผมให้เห็นว่าขอให้เชื่อมั่นนะครับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซียนนั้นประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนถ้าเข้ามาในประเทศไทยก็สามารถส่งออกสินค้าไปเชื่อมโยงไม่ว่าเป็นลาวเขมรหรือทางพม่านะครับก็จะสามารถใช้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการส่งออกได้